ใช่ค่ะได้ยินเสียงแบบปึ๊ดไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ดังนะคะแสดงว่าแบตไม่ดีดังแบตไม่ดีจริงๆเพราะว่าจริงๆคือต้องไม่ทำซ้ำบ่อยมากใช่ไหมพี่คือถ้าเกิดแบตคุณภาพดีเนี่ยดึงทีเดียวจะต้องเกือบจะทั้งหมดจะต้องติดอะไรแล้วนะคะทำไมทุกคนถึงไปเข้าแต่พี่เขากำลังพูดอะไรนะคะเพราะว่าอันนี้ของเรามีการเซฟถือไว้ลูกค้าก่อนแล้วคุณจะค่อนข้างที่จะออกยาเห็นไหมน้องนุ๊กก็ไม่ได้มีสะดุ้งเลยนะไม่มีสะดุ้งสะเทือนเลยนะนอนนิ่งเลยทำใจมาแล้วใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้ววิธีการนี้มันง่ายแล้วมันดีไม่รู้นะทำไมรู้สึกว่ามันทำให้เราได้เชฟที่อยากได้ง่ายกว่าการถอนไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีอาการมันมือเสียวเวลาเราถอนนะคือเราจะแบบอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้าย end up ก็คือชื่อสองข้างไม่เท่ากันอาจจะเพิ่มไปนิดนึงเลยใช่ไหมคะแล้วโค้งที่ได้มันก็จะเสียหนักกว่าอันนี้คือด้านล่างได้แล้วก็มาที่ข้างบนบ้างเชฟด้านบนบ้างค่ะจริงๆนะคุณน้องรับได้หลายท่านแบบดีแบบไม่ต้องตกใจใครที่มีเรื่องของยูนิบราวนะคะกับคิ้วต่อกันชนกันอย่างนี้นะคะก็หายเลยเรียบร้อยเพราะว่าแว็กซ์ทั้งช่วงล่างทั้งช่วงบนแล้วก็หว่างคิ้วด้วยค่ะเองตรงช่วงหว่างคิ้วนี้นะคะคุณโบเมกเรียกยังไงว่าเหงนะคะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะคือโปรเจก็จะถี่มากเลยช่วงหว่างคิ้วเนี่ยค่ะว่าต้องว่าจะต้องไม่ให้ติดกันกระชายไม่ให้มีขนคิ้วนะคะระหว่างคิ้วสองข้างเพราะเวลาบางทีลูกค้าส่วนมากที่มานะคะนี่เป็นเคล็ดลับหนึ่งลูกค้าจะบอกว่าน้องคะระหว่างคิ้วออกเลยนะคะตรงนั้นจะเป็นช่องประสบความสำเร็จนะคะเงินทองไหลมาซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากลูกค้าจะไม่ให้เก็บไว้ดีนะคะตรงที่ถ้าเราอยู่ที่อนาสเซียที่อเมริกาก็จะบอกว่าโอ้ไม่เก็บไว้เพราะว่าไม่จำเป็นไม่สวยไม่น่าเที่ยวแต่ว่าให้เราหัวให้เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่เรื่องที่เท่มากเลยอันนี้ก็โอ้แต่ว่าไปแล้วน้องเขาก็ไม่ได้แว็กแล้วแบบผิวแดงเหมือนตอนไปทำน้องแป้งน้องอันนั้นของดิฉันต้องกลับบ้านเลยนะคะไม่สามารถทำใจได้เพราะแดงนะคะเนื่องจากว่าผิวแบบผิวบางบางแล้วตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่เราแว็กเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แนะนำให้หลายท่านรู้จักผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้วของอนาสเซียเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะคิ้วสวยแล้วเป็นเชฟเลยนี่ก็จะใช้แหนบนะคะเก็บรายละเอียดในเส้นเล็กๆที่บางทีถ้าป้ายแว็กซ์เข้าไปอาจจะกินเข้าไปในส่วนที่เราต้องการเก็บไว้ใช่ไหมคะก็จะใช้แหนบเก็บเล็กๆเส้นเล็กๆสั้นๆที่อาจจะยังที่แบบว่าอย่างลูกค้าหรือการเนื้อถ้าเกิดว่ายังไม่ยาวมากเดี๋ยวแว็กซ์มันก็ไม่สามารถที่จะดึงเก็บได้นะคะความยาวจริงๆของขวดที่จะแว็กซ์ได้เนี่ยประมาณขนาดประมาณถ้าเกิดว่าหลังจากที่ลูกค้าสั่งมาแล้วก็อย่างน้อย2สัปดาห์แล้วก็ที่คุณเมย์พูดถึงเรื่องผิวนะคะที่ผิวแดงนะคะบางทีบางท่านนะคะลูกค้าที่มาเข้ารับบริการไปทำที่นี่คือกับใบหน้ามาทำเองให้ใช้ IPL เนี่ยค่ะก็จะบางเป็นพิเศษที่จะบางเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าส่วนมากนะคะเราจะให้เรียนการทำทุกเมนด้วยAHA IPL นะคะต่างๆที่ทำให้ผิวหน้าเราดูเบาบางนะคะเราจะให้ลูกค้าเว้นอย่างน้อย3สัปดาห์นะคะเพื่อที่สภาพผิวของเราจะได้กลับมาสู่ปกติได้นะคะจะได้ไม่เป็นการรบกวนผิวมากจนเกินไปบางทีจะมีเรื่องของการทานยาหรือว่าทายารักษาผิวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะบางทีลูกค้าทานยาหรือว่าทายาเกี่ยวข้องใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับสภาพผิวถ้าเกิดเราทานยาก็ไปซื้อมาไปควบคุมความมันใช่ไหมคะค่ะก็คือความมันในร่างกายก็ทำให้ผิวแห้งเวลาที่เรามาทำความแล้วก็ทำให้ผิวหลังเราหลุดลอกได้